สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูสามารถดูประกอบกันได้นะคะเพราะเราพูดในดวงภาพรวมเป็นดวงจรน,นะคะดาวที่โคจรบนท้องฟ้าที่มากระทบกับชาวราศีธนูเป็นยังไงนะคะเราไม่ได้พูดดวงเฉพาะเจาะจงใครนะคะเพราะไม่ได้พูดดาววงในตอนที่แต่ละท่านเกิดที่ดาวเข้ามากระทบเพราะฉะนั้นเราพูดดาววงนอกนะคะ เรามาดูก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับชาวธนูได้นะคะเรามาดูดาวประจำตัวของชาวธนูนะคะชาวธนูเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสของท่านเนี่ยณตอนนี้นะคะก็ได้ทำการเดินเข้าเรือนนะคะสหัชะนะคะพันธุสหะัสหะสาหัะแปลการติดต่อการเดินทางนะคะพันธุ แปลความมั่นคงหรือญาติพี่น้องหรือครอบครัวก็ได้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อกับญาติพี่น้องนะคะหรือติดต่องานเก่าๆก็ได้นะพันธุงานที่เคยคุยกันไว้อย่างเงี้ยนะคะ,ะก็จะประสบความสําเร็จนะคะที่ต้องพูดว่าประสบความสําเร็จเพราะดาวการงานนะคะดาวพระพุธมาทับลัคนาอยู่ตอนนี้นะคะพระพุธมาจากเรือนปัตนินะคะ พรพุธมาจากเรือนปัตตนิกรมมะนะคะปัตตนิกรมมะปัตตนิคือคู่ก็ได้หรือการได้รับความร่วมมือหุ้นส่วนก็ได้นะคะอ่าแล้วกรมมะก็คือเรื่องงานเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีธนูเนี่ยมั่นคงและมีเกณฑ์เติบโตขยับขยายที่ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าดาวพระพุธอยู่ตรงนี้จะได้ตำแหน่งประนะคะได้ตำแหน่งประ ปะอาจจะแปลว่าความไม่มั่นคงหรือยังไม่ได้มาตรฐานดีมากแต่เขายังอยู่ในภพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมาอยู่เรือนของพระฤหัสซะด้วยพระฤหัสยังโยกอยู่นะคะพอดาวโยกก็แสดงว่าดาวที่เป็นคู่ที่ไม่ได้เป็นคู่ศัตรูยอ่ยอมส่งผลต่อกันไปในทางที่ดีในเรื่องของงานนะคะสำหรับชาวธนูนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้งานที่ท่านแบบ ดิวอยู่นะคะคำว่าหัชาแปลว่าดิวการติดต่ออเงี้ยหรือแปลว่าพระฤหัสด,ดาวคูบาจารย์ดาวผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนกับชาวธนูอ่าเป็นอันมากเลยนะคะในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอการเติบโตเรื่องของงานความสําเร็จที่มองเห็นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นท่านอยากที่ทําธุรกิจเพิ่มหรือการขยับขยายในการลงทุนนะคะ หรือในการที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะอาจารย์ก็ยังมองว่าชาวธนูสามารถที่จะวางแผนและก็ทำได้นะคะเอ,อเรามาดูดาวอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลดีนะคะคือดาวพฤกษ์ค่ะดาวพฤกษมาจากเรือนลาพระเข้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระการเงินรายได้นะคะการค้าเนี่ยนะลาพระเข้ากระดุมพระและ ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเทวีโชคและเป็นสีของดาวพระเสาร์ถึงแม้เขาจะจับกลุ่มการเป็นปดาวคู่ศัตรูแต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งดีก็ต้องพูดดีนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพระศุกร์จะมาจากตำแหน่งอริมันก็คือการแก้ไขปัญหามีอุปสรรคอยู่บ้างแต่อุปสรรคนี้ชาวธนูสามารถที่ก้าวข้ามผ่านมันได้อย่างแน่นอนนะคะดาวพระราหูเนี่ยนะคะมาอยู่เรือนอริแต่ดาวพระหัสมาอยู่เรือนพระราหูแทนนะคะ เพราะฉะนั้นดาวเนี่ยย่อมที่จะให้คุณหรือถึงกันเพราะพระพระศุกร์กับพระราหูตีโกนกับพระราหูกับพระเสาก็ตีกลตีโกลถึงกันอยู่และอยู่ในตําแหน่งคําว่ากระดุมพระก็คือเรื่องของการค้าการติดต่ออเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ยังให้คุณเป็นผลดีกับชาวธนูอยู่มากมายนะะว่าอะไรก็ตามที่ ที่ท่านคุยท่านดีลท่านเจรจาอจะเขาจะเซ็นสัญญาไหมท่านจะไดะ้งานชิ้นนี้ไหมนะคะในเมื่อดาวการงานมาทับลัคนาท่านท่านย่อมได้อย่างแน่นอนนะคะหรือใครว่างงานก็มีเกณฑ์ได้งานได้ด้วยนะคะสำหรับธนูนะคะแล้วก็เรามาดูดาวที่ส่งผลเสียนิดนึงก็ได้ก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะ พระอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนสุภะสุภาพวินาศเพราะนั้นต้องระวังสุขภาพของคุณพ่อนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านโดยเฉพาะเพศชาย,ยต้องระวังอีกเรื่องอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างในด้านความคิดเห็นนะคะถ้าชาวธนูเขาเรียกว่าวางแผนเป็นหรือรู้จักแบบใช้สติค,ความรอบคอบก็จะไม่ถึงขั้นแบบรุนแรงอะไรนะคะเพราะคำว่า ในแง่ของสุภาพวินาศมันก็แปลว่าการจบปัญหาได้ด้วยนะคะการจบปัญหาได้นะคะแล้วกม็มีดาวพระอังคารเนี่ยนะคะอยู่เรือนนี้ได้เกษตรพระอังคารมาจากเรือนบุตรตะนะคะบุตรตาวินาศเพราะฉะนั้นความหมายหนึ่งถ้าใครมีครอบครอ,อ,อบครัวแล้วมีบุตรอาจจะแปลว่าบุตรท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลห่างไกลบ้านก็ได้นะคะหรือท่านมีลูกน้องที่ มีเกณฑ์จะลาออกอันนี้ต้องวางแผนดีๆนะเราอาจจะลาออกหรือลายาวพักช่วงปีใหม่นี้ค่ะท่านอาจจะเดือดร้อนใครที่ไม่ได้หยุดปีใหม่นะคะก็มีนะบางท่านที่ขยันมากๆแต่ถ้าใครคิดว่ามันเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็วางแผนดีๆค่ะท่านอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของลูกน้องบริวารได้ นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะๆในมีเรื่องของมูลค่าเยอะๆก็อย่าพึ่งไว้วางใจในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นั่นเองนะคะเพราะลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้เพราะว่าพ่างคานมาจากบุตรตะอ่า บุตตะแล้วอยู่วินาศนี่แหละค่ะมันก็เลยมองว่าเป็นเรื่องเสียหายได้เหมือนกันเพราะเ็าเป็นดาวคู่ศัตรูไงคะพออยู่พบที่เสียมันก็จะมีปัญหาและมากที่สุดก็คือการเสียชื่อเสียงนะคะดาวพระอาทิตย์คือชื่อเสียงและมาจากพบสุภาษะด้วยฉังนั้น,ท,นท่านเลี่ยงได้การค้ำากันคนอื่นนะคะท่านอาจจะต้องเดือดร้อนที่ต้องไปรับผิดชอบได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยชาวธนูก็ต้องระวังนะคะแต่นะคะแต่วันที่16ธันวาพระอาทิตย์ ดาวพฤทิตยย้ายมาที่ราศีธนูเองละนะคะพอย้ายที่16ก็ถือว่าเรื่องที่อาจารย์พูดไปก็จะรุ่ร่วงผ่านอ่าแต่ถ้ายังไม่ถึงวันที่16ท่านก็ยังต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษพอวันที่16สุภระดาวสุภระมาทับรักก็แปลว่าหนึ่งมีเกียรติมีชื่อเสียงหรือใครมีเรื่องของเอกสารคดีความ มีเรื่องอะไรที่ยืดเยื้อในการดีวในการพูดคุยการเซส็นสัญญาก็จะได้เซส็นสัญญาเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมที่ดาวสุภาะมาทับลักษณะดีมากๆเพราะว่าพระอาทิตย์คู่มิตรคู่เขาเรียกว่าคู่คู่วิชาการก็ได้คู่ไม่ได้เป็นศัตรูแล้วพระอาทิตย์กับพระพุธยังโยกกับพระฤหัส จึงให้ผลดีนะคะเพราะว่าพระาทิตย์มาเข้าเรือนพระหัสซึ่งเป็นเรือนคู่มิตรเวฉะนั้นก็แปลว่าใครทําธุรกิจกับทางไกลไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศอู้ปังมากๆเลยนะคะเพราะดาวการงานมาทับลักและดาวสุภะก็มาอยู่ลักนามันจะมีการเซ็นสัญญามีออเดอร์มีแบบงานชิ้นใหญ่เข้ามาหาชาวธนูนะคะแบบเลิศมากๆในเรื่องงาน การขยับขยายการลงทุนเนี่ยท่านก็ทําได้นั่นเองนะคะสำหรับดาวพระพุธมาอยู่ตรงนี้แล้วดาวพระพุธจะย้ายวันที่26ธันวามาที่ราศีมังกรเนี่ยนะคะโอูก็ต้องบอกว่าสุดยอดอีกนะคะเพราะพระพุธกับพระเสาคู่สมพลพระพุธกับพระศุกร์คู่ธาตุน้ำนะคะแล้วมาอยากมาจากภพที่ดีอะพระพุธมาจากเรือนการงานนะคะการงานของท่าน นะคะแล้วก็มาจากเรือนปัตตนีก็แปลว่าได้รับความร่วมมือถ้าใครมีคู่มีคนรักคนรักคู่ครองก็ให้การสนับสนุนท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรท่านก็คุยกับเขาได้หรือปัตตนีก็แปลว่าลูกค้าท่านก็มีเกณฑ์ที่แ,แบบซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอุปถัมภ์ค้ำจุนกันอ่าไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าการเซ็นสัญญาพันธสัญญาอ่าหุ้นส่วนท่านทุกอย่างนะคะ อยู่ในเรือนการเงินน่ะตอบโจทย์ในเรื่องของเงินก้อนใหญ่หญๆจริงๆนะอาจารย์ต้องบอกว่าอย่างเงี้เงินก้อนใหญ่ๆนะท้ายปีเนี่ยชาวธนูแบบรวยมากๆอ่ะอาจารย์มองเห็นบอกรวยมากๆเลยไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรธุรกิจออนไลน์นะะธุรกิจเกี่ยวข้องกับไอทีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ความสวยงามก็อาจจะมาปังมากๆก็ได้ดาวพสุขหรืออาหารการกินธุรก,กิจด้านเกษตรเคมีน้ํามันดาวพะเสวนะคะพวกนี้จะส่งผลดีกับชาวธนูมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงดีๆท่านก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์และไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนนะคะ,ะ,คะแล้วจะเกิดผลดีกับท่านวางแผนดีๆค่ะ,คะเมื่อสิ่งดีๆเข้ามาเราต้องรีบรับสิ่งดีนั้นนะคะ อ่าแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะทำยังไงให้ดาวสวยๆที่เดินเข้าเรือนการเงินที่ได้คู่ธาตคู่สมพลและอ่าได้เทวีโชคพระเสารได้กเกษตรเนี่ยชาวธนูจะทำยังไงให้ดวงดาวพวกนี้มีประโยชน์กับท่านมากที่สุดนั่นเองอันนี้คือไกด์ไลน์ที่อาจารย์อยากจะให้กับชาวธนู ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะทําให้ชาวธนูและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปขอให้มีความสุขขอให้มีโชคได้เงินก้อนใหญ่ๆเหมือนที่ดาวส่งผลดีกับท่านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ